สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Faith Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนคุณยายกั้งผู้อาถรรพ์ทายใจหลวงปู่มั่นแม่ชีผู้มีญาณถ้าจะกล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะผู้หญิงนั้นผมจะคุ้นเคยเรื่องราวของแม่ชีแก้วเสียงล้ำและแม่ชีกั้งเทพินแต่สำหรับวันนี้ผมขอนำเรื่องราวของแม่ชีกั้งโดยผมจะเรียกนามท่านว่าคุณยายกั้งมาเล่าให้ฟังกันก่อนซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าจะยืนยันถึงเรื่องสังขารแม้จะชรามากเพียงไรก็ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะด้วยพลังใจอันเต็มเปี่ยมกรณีของคุณยายกั้งจึงน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในหมู่บ้านหนองผือมีบ้านอยู่ราวๆ70หลังคาเรือนมีคุณยายนุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งชื่อกั้งอายุประมาณ80ปีเป็นนักภาวนาสำคัญคนหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านเมตตาเป็นพิเศษคุณยายกั้งมีความอุตสาหะในการเดินทางไปศึกษาธรรมะกับหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผืออยู่เสมอคุณยายกั้งแกจะใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาหลวงปู่มั่นกว่าจะถึงวัดก็พักเหนื่อยระหว่างทาง 3-4 ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารเป็นอย่างมากบางทีหลวงปู่มั่นก็ทำท่าดุไปบ้างว่าโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยรู้ไหมแม้แต่เด็กเขาก็รู้จักเหนื่อยแต่โยมแก่จนป่านนี้แล้วทำไมไม่รู้จักเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไมคุณยายกั้งก็เรียนตอบหลวงปู่มั่นตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแกว่าก็มันอยากมามันก็มาสิคุณยายกั้งมีหลานชายคนหนึ่งครับเป็นโยมอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นคอยส่งบาตรทุกวันพอหลวงปู่มั่นรับบาตรเสร็จแล้วก็จะสะพายบาตรไปส่งที่วัดทุกวันไม่เคยขาดหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้กล่าวถึงการภาวนาของคุณยายกั้งไว้ว่าคุณยายกั้งภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีญาณรู้คือสามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งจิตคนอื่นได้ด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกด้วยเวลามารับการอบรมของหลวงปู่มั่นก็มักจะเล่าความรู้แปลกๆถวายหลวงปู่มั่นด้วยความอาถรรพ์เป็นอย่างมากหลวงปู่มั่นท่านก็ขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่าคุณยายกั้งอาถรรพ์จริงไม่กลัวใครคุณยายสามารถรู้เรื่องความคิดจิตใจของใครต่อใครได้จนบางครั้งหลวงปู่มั่นยังได้ถามคุณยายแบบขบขันไปว่ารู้เรื่องนั้นไหมคุณยายก็รู้ว่ารู้แล้วหลวงปู่มั่นก็ถามว่าแล้วรู้เรื่องนี้ไหมคุณยายก็ตอบว่ารู้อีกหลวงปู่มั่นเลยลองถามแล้วรู้ไหมจิตของพระในวัดหนองผือเป็นอย่างไรคุณยายก็บอกว่าทำไมจะไม่รู้แถมพูดแบบขู่เลยว่ารู้หมดแหละคุณยายเคยเล่าเรื่องภาวนาให้หลวงปู่มั่นฟังอย่างอาถรรพ์ว่ามองมาที่วัดหนองผือแห่งนี้สว่างสวยทั่วไปหมดเลยมีแต่พระภาวนาดวงเล็กดวงใหญ่เหมือนดาวอยู่เต็มวัดหลวงตามหาบัวได้เมตตาเล่าเรื่องว่าเวลาเล่าถวายหลวงปู่มั่นคุณยายจะพูดแบบอาถรรพ์ไม่กลัวใครแม้พระเนนจำนวนร่วมครึ่งร้อยซึ่งก็มีหลวงตามหาบัวรวมอยู่ด้วยจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นด้วยก็ตามคุณยายกั้งก็จะพูดได้อย่างสบายๆไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรพวกพระทั้งหลายก็พากันรีบล้างบาตรแล้วค่อยมาแอบฟังคำพูดของคุณยายกั้งอยู่ทางด้านหลังหอฉันแกจะพูดอาถรรพ์ตามหลักความจริงไม่สะทกสะท้านเวลาพวกถวยเทพทั้งหลายมากราบหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือก็จะหลั่งไหลเข้ามาทางทิศพระไม่อยู่พวกถวยเทพทั้งหลายเขาเคารพพระมากคือเขาจะมาทางด้านที่ไม่มีพระถ้าพระมากด้านไหนเขาจะไม่มาทางนั้นเขาไม่มาสุ่มสี่สุ่มห้านะหลวงปู่มั่นกับโยมยายกั้งพูดเข้ากันได้อย่างดีหลวงปู่มั่นบอกว่าทางด้านนี้พวกเทพมาใครอย่าไปสุ่มสี่สุ่มห้าแถวนั้นนะนอนก็เหมือนกันหลับคลอกคลอกแคลกแคลกให้ถวยเทพเขามาปลงธรรมสังเวชไม่ได้นะให้รักษามารยาทด้วยหลวงปู่มั่นท่านพูดก่อนแล้วยายกั้งก็พูดแบบเดียวกันแกรู้จิตคนอื่นแกเห็นจริงๆรู้จริงๆใครสะอาดผ่องใสแค่ไหนแกจะเห็นหมดนิสัยตรงไปตรงมาพูดไม่กลัวใครเหมือนขวานผ่าซากรู้อย่างไรพูดอย่างนั้นแกเป็นคนตรงไปตรงมาพวกพระก็ฟังกันสนุก
คุณยายก้างมาเล่าถวายถึงการล่วงรู้จิตของหลวงปู่มั่นและพระเนรในวัดฝ่ายพระเนรก็แสดงอาการหวาดกลัวอยู่บ้างบ้างก็แสดงอาการอยากรู้อยากเห็นอยากฟังเรื่องที่แกเล่าคุณยายก้างเล่าว่านับตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาถึงจิตพระเนรความสว่างสวยลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับเหมือนดวงดาวดวงใหญ่แวดล้อมด้วยหมู่ดาวเล็กๆที่อยู่ด้วยกันจึงรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระเนนมีความสว่างสวยและสง่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่รุมดวงใจแม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อยๆก็ยังน่าปิติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาจิตใจให้ได้ตามฐานะของตนบางครั้งคุณยายก็มาเล่าถวายหลวงปู่มั่นเรื่องแก่ขึ้นไปพรหมโลกว่าเห็นแต่พระจำนวนมากมายในพรหมโลกไม่เห็นมีคฤหัสถ์อยู่บ้างเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ตอบว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบำเพ็ญจิตสำเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้วส่วนคฤหัสถ์มีจำนวนน้อยมากที่บำเพ็ญตนจนได้สำเร็จธรรมขั้นอนาคามีฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคฤหัสถ์อยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสัยทำไมจึงไม่ถามท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอาตมาทำไมหลวงปู่มั่นท่านก็บอกไปอย่างนี้ครับคุณยายกั้งแกก็หัวเราะเรียนท่านว่าลืมเรียนถามพระท่านเวลาลงมาแล้วจึงระลึกขึ้นได้จึงมาเรียนถามหลวงปู่นี่แหละต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจะเรียนถามพระท่านเจ้าค่ะแล้วแกก็เรียนถามหลวงปู่มั่นต่ออีกว่าเมื่อคืนนี้ใครกันมองตรงไหนก็เห็นหน้าเต็มไปหมดหลวงปู่มั่นก็ตอบให้ด้วยความเมตตาไปว่าอ๋อนั่นท้าวมหาพรหมเขามากราบนมัสการเราหลวงปู่มั่นตอบปัญหาคุณยายก้างมีความหมายเป็นสองในในหนึ่งก็คือการตอบความจริงในที่สองก็คือตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยให้ยายก้างต่อมาท่านห้ามไม่ให้แกออกไปรู้สิ่งภายนอกมากเกินไปเพราะเสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรคผลโดยตรงคุณยายก้างก็ปฏิบัติตามความรู้ที่พิเศษอีกตอนหนึ่งก็คือคุณยายก้างทายใจหลวงปู่มั่นอย่างอาจหาญมากและไม่กลัวว่าท่านจะดูเอาด้วยหลายท่านที่ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆที่ผมได้คอยอัปเดตให้เรื่อยๆก็คงจะรู้ว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั้นต่างก็พากันเกรงกลัวว่าหลวงปู่มั่นจะดุจะมีน้อยรายมากที่กล้าเข้าไปโต้แย้งหลวงปู่มั่นที่เห็นชัดๆก็จะมีหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมและหลวงปู่เจี๊ยจุนโทนอกนั้นก็แทบจะไม่มีใครกล้าสักเท่าไหร่คุณยายก้างได้ทายถวายหลวงปู่มั่นไปว่าจิตของหลวงปู่พ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตของหลวงปู่มานานแล้วจิตของหลวงปู่ไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงปู่ประเสริฐเลิศโลกแล้วหลวงปู่จะภาวนาไปเพื่ออะไรหลวงปู่มั่นจึงตอบทั้งหัวเราะและเป็นอุบายสอนคุณยายไปพร้อมกันว่าภาวนาไปจนมันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่ศิษย์พระตถาคตคุณยายเรียนถามหลวงปู่มั่นไปว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นี่จิตหลวงปู่หมดทางไปหมดทางมาแล้วมีแต่ความสว่างสวยและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงปู่จะภาวนาไปไหนอีกหรือฉันดูจิตหลวงปู่สว่างสวยครอบโลกไปหมดแล้วอะไรผ่านมาผ่านไปหลวงปู่ก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตของหลวงปู่ได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงปู่จึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงปู่ช่วยชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงปู่ด้วยทุกครั้งที่คุณยายก้างมาจะได้รับคำชี้แจงจากหลวงปู่มั่นทางด้านจิตภาวนาด้วยดีขณะเดียวกันพระเนนต่างก็มาแอบอยู่แถวบริเวณข้างๆศาลาฉันซึ่งเป็นที่คุณยายก้างมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นเพื่อมาฟังธรรมปัญหาธรรมทางจิตภาวนาซึ่งโดยมากเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเกี่ยวกับอริยสัจภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกเมื่อคุณยายเล่าถวายจบลงถ้าหลวงปู่มั่นเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจารณาธรรมในส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้นถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วยก็จะอธิบายวิธีแก้ไขให้และสั่งสอนให้ละวิธีนั้น
ไม่ให้ทำอีกหลวงปู่มั่นเคยชมเชยคุณยายกั้งให้พระฟังว่าแกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนาพระหลายรูปไม่อาจรู้ได้เหมือนคุณยายภายหลังคุณยายกั้งก็แก่ชราภาพมากก็ไปมาไม่สะดวกลูกหลานจึงให้ไปพักที่บ้านขณะที่อยู่บ้านท่านก็ไม่ลดละการภาคเพียรตอนบ่ายเดินจงกรมบนบ้านค่ำลงเข้าห้องทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อทำอย่างนี้อยู่ทุกวันตอนหนึ่งท่านนั่งภาวนาจิตก็เที่ยวเพลิดเพลินชมเมืองสวรรค์เกือบทุกคืนนั่งภาวนาคราวใดจิตใจจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ทุกครั้งไปท่านบอกว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินเห็นแต่สิ่งสวยงามทั้งนั้นไปแล้วก็อยากไปอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันวันหนึ่งไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นเล่าเรื่องนี้ถวายหลวงปู่มั่นให้รับฟังท่านจึงพูดปราไม่ให้ไปเที่ยวเมืองสวรรค์บ่อยนักแต่คุณยายกั้งก็ยังติดอกติดใจที่ไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์อีกคืนหนึ่งคุณยายกั้งนั่งสมาธิภาวนาจะน้อมจิตไปเที่ยวเมืองสวรรค์แต่เหมือนมีอะไรมาขวางกั้นจิตทำให้ไม่รู้ทิศทางที่จะไปคืนนั้นก็เลยไม่ได้ไปพอตอนเช้าคุณยายกั้งก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นเล่าเรื่องถวายท่านว่าเมื่อคืนหลวงปู่เอาหนามไปปิดทางข้าน้อยข้าน้อยเลยไปไม่ได้หลวงปู่มั่นก็ตอบว่าไปเที่ยวอะไรบ่อยคุณยายกั้งก็พูดว่าไปแล้วมันรื่นเริงใจเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้นหลวงปู่มั่นจึงบอกว่าเอาล่ะไม่ต้องไปอีกคุณยายกั้งก็เข้าใจความหมายครับและก็ยอมรับที่หลวงปู่มั่นพูดเช่นนั้นแต่ในใจของคุณยายกั้งก็ยังคิดอยากจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์อยู่อีกหลวงปู่มั่นไม่ให้ไปเพราะกลัวคุณยายจะผิดทางและเสียเวลาท่านต้องการอยากจะให้ดูจิตใจของตนเองมากกว่าจึงจะไม่ผิดทางในที่สุดคุณยายกั้งก็รับไปปฏิบัติตามซึ่งตามปกติคุณยายกั้งจะเข้าไปกราบถามปัญหาธรรมกับหลวงปู่มั่นอยู่เสมอๆแต่ละครั้งก็ใช้เวลาไม่นานเพราะคุณยายกั้งจะถามเฉพาะปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆเมื่อหลวงปู่มั่นตอบมาอย่างไรคุณยายเข้าใจแล้วก็จะกราบลาท่านกลับที่พักของตนเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เสมอต่อมาคุณยายกั้งเกิดปัญหาทางจิตที่สำคัญขึ้นอีกขณะที่ท่านได้นั่งสมาธิภาวนาตลอดคืนตอนนั้นก็ยามดึกสงัดแล้วคุณยายกั้งก็จิตรวมสงบไม่แสดงกิริยาใดๆปรากฏเฉพาะความสงบนิ่งในเวลานั้นพันก็เห็นกระแสจิตของตัวเองนั้นละเอียดยิ่งขึ้นออกจากดวงจิตเป็นสายใยยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยเป็นล้นพ้นจึงกำหนดจิตดูว่ากระแสจิตนี้มันไหลออกไปทำไมและจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรพอแกตามกระแสจิตอันละเอียดอ่อนนั้นที่เป็นสายใยก็ไปพบว่ากระแสจิตของแกก็ไปเข้าร่างของหลานสาวคนหนึ่งเพื่อจับจองที่เกิดในท้องหลานสาวซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแกรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเองก็ยังไม่ตายทำไมจิตถึงส่งกระแสออกไปจับจองที่เกิดไว้แล้วเช่นนั้นจึงรีบย้อนจิตกลับมาที่เดิมแล้วก็ถอนจิตออกจากสมาธิทันทีจนรู้สึกใจไม่ค่อยดีนับตั้งแต่นั้นมาระยะเดียวกันนั้นปรากฏว่านางอุ่นหลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มาได้1เดือนพอตื่นเช้าวันหลังแกก็รีบมาวัดเข้ามากราบนมัสการเล่าเรื่องนี้ถวายหลวงปู่มั่นขณะนั้นมีพระเนนหลายรูปนั่งฟังอยู่ด้วยต่างก็แปลกใจไปตามๆกันหลวงปู่มั่นท่านก็นั่งหลับตาอยู่ประมาณ2นาทีแล้วลืมตาขึ้นหลวงปู่มั่นท่านจึงทักขึ้นว่าไม่ใช่จิตของยายเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของหลานสาวแล้วหรือเพราะช่วงนั้นคุณยายกั้งก็มีหลานสาวคนหนึ่งแต่งงานใหม่กำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้คุณยายกั้งจึงบอกหลวงปู่มั่นไปว่าข้าน้อยจะไม่ยอมเกิดเพราะว่าเกิดแล้วมันทุกข์จะทำอย่างไรดีข้าน้อยจึงจะไม่ได้เกิดอีกหลวงปู่มั่นท่านก็ตอบว่าถ้างั้นเอาให้ดีภาวนาให้ดีๆจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ได้แนะอุบายวิธีแก้ไขให้คุณยายกั้งนำไปปฏิบัติดังนี้เมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสจิตนั้นให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสจิตนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดี
และกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงแต่ทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะเกิดในท้องหลานสาวนะแล้วจะหาว่าอาตมาไม่บอกพอคุณยายกั้นได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่มั่นแล้วก็ถือโอกาสกราบลากลับบ้านของตนเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้จัดแจงเตรียมตัวเตรียมใจทำความเพียรตามอุบายที่หลวงปู่มั่นได้แนะนำให้ปฏิบัติคุณยายกั้นทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณ 2-3 วันจึงรู้สาเหตุแต่ก็ไม่สามารถทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานเหล่านั้นได้จนคุณยายกั้งอุทานออกมาเป็นภาษาอีสานให้ลูกหลานได้ฟังว่าพวกสูกูกำลังสิไปเกิดกับอีอุนจังว่ากูบ่อยากเกิดอีกกูกำลังสิมั่งมันอยู่ก็หมายความว่าพวกลูกหลานทั้งหลายยายเห็นว่ายายกำลังจะไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวคือนางอุนแต่ว่ายายไม่ต้องการจะเกิดอีกจึงกำลังพยายามทำลายภพชาติอยู่ในขณะนี้ราวๆ2วันแกก็กลับมาหาหลวงปู่มั่นอีกด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากพอแกนั่งลงเท่านั้นหลวงปู่มั่นก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นยังไงโยมห้ามกระแสจิตตัวเองอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวเองยังไม่ตายแกเรียนตอบทันทีว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกพอจิตรวมสงบลงแล้วกำหนดดูก็เด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วมันส่งกระแสไปอยู่ที่ท้องหลานสาวโยมก็กำหนดตัดกระแสจิตพิลึกนั้นด้วยปัญญาดังที่หลวงปู่บอกจนมันขาดกระเด็นเมื่อคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่ปรากฏว่ามีอีกเลยมันหายเงียบไปวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องรีบมาเล่าถวายท่านให้รับฟังหลวงปู่มั่นพูดว่านี่แหละความละเอียดของจิตคนเราจะรู้เห็นได้จากการภาวนาสมาธิเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้จิตของคนเรามันลึกลับยิ่งนักเราจะไปรู้เห็นมันด้วยวิธีการคาดคิดนึกเดาตามตำราไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจิตสมาธิจริงๆถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงโยมเกือบเสียตัวให้กิเลสขับไสไปอยู่กับท้องหลานแบบไม่รู้สึกตัวแล้วไหมล่ะแต่ยังดีว่าที่ภาวนาสมาธิจนรู้เรื่องแล้วรีบแก้ไขทันเหตุการณ์ฝ่ายนางอุ่นหลานสาวพอถูกคุณยายกั้งตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อไม่นานนางอุ่นหลานสาวของคุณยายกั้งที่กำลังตั้งท้องอยู่นั้นก็ยังไม่ถึงเดือนก็แท้งโดยไม่ทราบสาเหตุหรือจะเป็นด้วยจิตเดิมของคุณยายกั้งเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของนางอุ่นหลานสาวแล้วจริงๆเมื่อคุณยายทำลายสาเหตุคืออวิชชาตัณหาอุปาทานในจิตของคุณยายได้แล้วจึงทำให้ครรภ์นั้นแท้งเสียดังกล่าวปัญหาที่ว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องคนอื่นแล้วเช่นนี้หลวงปู่มั่นได้เฉลยปัญหานี้ให้พระเนนลูกศิษย์ทั้งหลายที่สงสัยได้ฟังว่าจิตเป็นแต่เพียงเริ่มต้นจับจองที่เกิดไว้เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นตัวเป็นตนโดยสมบูรณ์ถ้าคุณยายกั้งนั้นไม่รู้ทันปล่อยให้จิตเกาะเกี่ยวกับการเกิดในท้องหลานสาวจนทารกในครรภ์ปรากฏเป็นตัวเป็นตนสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณยายกั้งนั้นจะตายทันทีและปัญหาที่ว่าการที่คุณยายกั้งตัดกระแสจิตตัวเองจนหลานสาวแท้งลูกจะไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์ในครรภ์หรือหลวงปู่มั่นตอบว่าจะเป็นการทำลายก็แต่เฉพาะกระแสจิตตัวเองเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่อย่างใดเพราะจิตแท้ยังอยู่กับคุณยายกั้งส่วนกระแสจิตที่แกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวคนนั้นพอแกรู้สึกตัวก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเองเสียไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นอีกอย่างก็คือทารกในครรภ์นั้นเพิ่งมีอายุได้1เดือนเท่านั้นเป็นแต่เพียงก้อนเลือดยังไม่เป็นตัวตนแต่อย่างใดแรกเริ่มสมัยนั้นญาติโยมชาวบ้านหนองผือกำลังมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งหญิงทั้งชายโดยหลวงปู่หลุยจันทสาโรเป็นผู้บุกเบิกและก็แนะนำสั่งสอนเป็นองค์แรกให้ชาวบ้านได้เริ่มนับถือผีและมานับถือพระไตรสรณคมอย่างจริงจังแทนและท่านก็ยังได้อบรมฝึกหัดให้นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมจนทำให้การปฏิบัติธรรมของญาติโยมชาวบ้านหนองผือสมัยนั้นบางคนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
และได้สละบ้านเรือนออกบวชกันหลายคนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงออกถือบวชเนกขัมมะสละเรือนเป็นแม่ชีสมาทานศีล8จำนวนหลายคนด้วยกันที่สำคัญก็มีคุณยายกั้งเทพินคุณยายวันพิมพ์บุตรคุณยายสุภีทุมเทศคุณยายตัดจันทะวงศาคุณยายเงินโพสีคุณยายงามะลิทองคุณยายกาสีโพสีและคุณแม่ชีกดแก้วจันทวงศาเป็นต้นสำหรับคุณยายกั้งเรื่องการภาวนานั้นรู้สึกว่ามีความก้าวหน้ามากและก็เป็นไปได้เร็วบรรดาแม่ชีที่บวชรุ่นเดียวกันแม้ถือบวชชีตอนแก่ของบั้นปลายชีวิตแล้วก็ตามการภาวนาของท่านก็เกิดความรู้ความเห็นวิจิตพิสดารโลดโผนมากแต่คงจะเป็นด้วยบุญวาสนาของคุณยายที่มีหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตภาวนาได้เข้ามาพำนักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือในช่วงนั้นพอดีจึงเป็นโอกาสให้คุณยายก้างได้เข้าไปกราบเรียนถามปัญหาต่างๆที่เกิดจากการภาวนากับองค์ท่านจนสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีและก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็วจนเป็นที่อบอุ่นใจของคุณยายมาจนกระทั่งท่านหมดอายุไขหลวงตามหาบัวได้กล่าวปิดท้ายว่าได้ทราบว่าอัฐิของคุณยายก้างเป็นพระธาตุท่านบอกว่าเราเชื่อว่าอย่างนั้นเลยยายก้างนี้เราเชื่อแล้วแหละเพราะตอนนั้นแกเดินจงกรมเอาไม้เท้าเดินอยู่บนกุฏิหมายถึงความเพียรหมุนอยู่ภายในต้องเปลี่ยนอริยบทให้แกนั่งอยู่นานไม่ไหวต้องเดินเพราะอันนี้หมุนอยู่ตลอดเราไม่ลืมที่มาของเรื่องราวนี้ได้เรียบเรียงมาจากหนังสือประวัติหลวงตามหาบัวญาณสัมปันนะธรรมานุสรที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวหวังว่าการรับฟังเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติโดยมีแบบอย่างของคุณยายก้างที่แม้จะชรามากแต่จิตใจไม่ย่อท้อก็สามารถสำเร็จได้ทั้งนี้สามารถนำความอุตสาหะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติได้ทั้งทางโลกและทางธรรมฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube ไว้ด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนออีกมากมายท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ Faith Thai Story และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ